ครับผมมาอีกแล้วนะฮะสำหรับตัวของเบสซิเชฟของเรานะฮะผมแอดมินยุทธนาก็วันนี้ก็รับหน้าที่มาเสนอตัวสินค้าตัวนี้ก็เป็นสินค้าอีกตัวหนึ่งที่ขายดีนะครับตัวนี้เป็นเครื่องบดอาหารนะฮะบดสับผสมอาหารนะฮะยี่ห้อโฮมเด็กเนาะรุ่น WTI 168E นะครับตัวนี้ความสามารถพิเศษยังไงเนาะตัวนี้สามารถบดสับหั่นนะฮะผสมคั้นน้ำส้มน้ำมะนาวได้นะฮะเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ทีละหนึ่งหัวเลยก็แล้วกันนะครับตัวนี้จะเป็นหัวสำหรับตีนะครับก็จะเป็นใบมีดสำหรับซอยนะฮะซอยสับหั่นตัวนี้นะครับสามารถบดเนื้อได้คือในครึ่งกิโลนะฮะเนื้อครึ่งกิโลเนาะของกระเทียมครึ่งกิโลเนาะสามารถบดได้เลยนะครับวิธีใส่ใบมีดเข้าไปก็ง่ายๆนะฮะตอนแรกผมจะประกอบให้เลยเนาะตัวเครื่องตัวนี้จะเป็นตัวเครื่องกึ่งสายพานนะฮะเห็นไหมครับตรงนี้จะมีมอเตอร์อยู่นะฮะแล้วก็โยงมาจะมีสายพานโยงมาถึงตัวส่งแรงคือตัวนี้นะครับตัวแกนตัวนี้จะเป็นแกนเหล็กจะทำหน้าที่ส่งแรงนะครับเพื่อที่จะต้องมาบดนะกำลังวัตต์ก็แค่250 วัตต์เองนะครับแต่กำลังมหาศาลมากนะแค่ใส่เข้าไปติดนะฮะติดฝาให้สนิทนะแล้วก็บดแค่นั้นเองนะครับใช้ทำอะไรได้บ้างบดขาบดตะไคร้นะฮะทำน้ำพริกเนาะตำน้ำพริกได้เลยเนาะเบอร์หนึ่งก็แรงเบอร์สองก็ปานกลางเบอร์สามก็เป็นตัวปุ่มกระแทกเนาะแบบนี้เนาะนะครับแล้วก็โต๊ะต่อไปนะฮะใบมีดต่อไปจะเป็นการซอยนะครับการซอยจะมีอยู่3รูปแบบนะฮะมีซอยบางซอยหนาแล้วก็ซอยเป็นเส้นเนาะนะฮะซอยบางก็ซอยตะไคร้นะฮะซอยหนาก็ซอยแครอทนะครับซอยแตงกวานะครับซอยหัวหอมใหญ่นะครับถ้าซอยเป็นเส้นก็ซอยพวกแครอทพวกหัวใจเท้านะครับซอยขูดฝอยเนาะนะครับสำหรับงานยำทั่วไปนะวิธีใส่ก็จะใส่เข้าไปแบบนี้แล้วกดเข้าไปนะถ้ามันลงล็อกมันจะลงไปเองตัวนี้นะถ้าลงล็อกก็จะลงไปเองถ้าเป็นหอมแดงก็ปอกเปลือกทิ้งไว้นะฮะปอกเปลือกทิ้งไว้เนาะแล้วก็แบบนี้ใส่ลงไปเลยเนาะก็จะลงไปเป็นแผ่นๆนะหรือไม่ก็จะเป็นตะไคร้เนาะตะไคร้ที่เราต้องการจะซอยให้มันเป็นแผ่นนะฮะอย่างสมมติบ้านขายลาบเนาะจะซอยตะไคร้นะครับก็เราก็แค่ตัดตรงหัวที่มันแข็งๆนะแล้วก็จับตรงหางสีเขียวๆแล้วก็หยอดลงไปก็จะได้งานทั้งวันเลยนะฮะ10กิโลก็ใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับสำหรับงานซอยก็จะซอยหัวซอยนะชุดหัวซอยครับหัวต่อไปนะครับจะเป็นการคั้นน้ำส้มน้ำมะนาวนะครับหัวคั้นน้ำส้มน้ำมะนาวก็จะมีตัวกระบอกตัวนี้อยู่แต่เป็นตัวกรองเมล็ดนะครับไม่ให้เม็ดจากส้มหรือมะนาวเนี่ยตกลงไปเนาะใส่ตัวเมล็ดตัวนี้เข้าไปนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดให้เข้ารอบแบบนี้ถ้าสมมติเป็นมะนาวเราก็ผ่าครึ่งทิ้งไว้เนาะแล้วเปิดเบอร์สองถือมาครึ่งหนึ่งนะฮะถือมะนาวมาครึ่งหนึ่งกดลงไปนะใช้สองมือนะครับกดลงไปนะฮะก็บดลงไปซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาเนาะน้ำก็จะลงไปเม็ดก็จะอยู่ด้านบนนะครับได้น้ำ 100% อันต่อไปนะฮะตัวนี้สำหรับตีแป้งตีไข่ตีครีมนะครับสำหรับสายเบเกอรี่นะครับเนาะก็จะสามารถตีได้นะครับก็คือใส่ลงไปแบบนี้ตัวนี้สามารถตีไข่ได้ทีละ30ฟองนะครับหรือ1แผงด้วยกันนะครับก็ใช้ตีไข่เบอร์1ก็แรงเบอร์2จะช้าเบอร์3จะแทบก็หลากหลายประโยชน์หลากหลายรูปแบบภายในตัวเดียวนะครับมีหลายรูปแบบนะฮะสามารถจะสับหั่นซอยตำน้ำพริกได้ก็ถ้าเกิดลูกค้าท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้นะครับสำหรับตัวนี้ก็ยังจัดโปรโมชั่นอยู่นะลองทักเข้ามาครับ